ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกๆท่านค่ะค่ะก็วันนี้เวลาของการปฏิบัติธรรมก็มีเวลาของจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติ3เดือนเนี่ยมันเหมือนกับเราอยู่ในห้องซ้อมมากกว่านะแต่นักกีฬาเนี่ยจะเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการซ้อมนั่นแหละถ้าคนซ้อมมาดีเข้าใจวิธีการถูกต้องพอไปลงแข่งขันมันก็จะชนะถ้าคนซ้อมไม่ดีพอออกไปใช้ลงแข่งขันมันก็แพ้เราจะเห็นไหมคะว่านักกีฬาคนไหนซ้อมดีๆพอแข่งขันชนะไหมชนะนะได้หมดนะคนเก่งๆก็ได้หมดเลยนะแต่นักกีฬาที่ไหนอ่อนซ้อมเนี่ยหรือถึงจะขยันซ้อมแต่ซ้อมผิดวิธีพอออกไปแข่งขันก็แพ้นักปฏิบัติก็เช่นเดียวกันแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยการทำความเพียรอย่างต่อเนื่องของเราตลอด3เดือนเนี่ยมันก็คือบุญนั่นเองไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆนะคะเราเห็นคนอื่นนั่งหลับตาเราคิดว่าเอ้ยนั่งหลับตาสบายๆใครๆก็นั่งได้หลายๆคนคิดอย่างนั้นแต่พอเรามานั่งหลับตาจริงๆเนี่ยมันนั่งไม่ได้นะพอเราไม่รู้วิธีการฝึกวิธีการวางใจยังไงให้มันเกิดประโยชน์ประโยชน์ในที่นี้ในพุทธศาสนาก็คือประโยชน์ก็คือปัญญามันจะลองลงมาเหมือนเราซื้อโทรศัพท์มือถือเราซื้อบ้านเราซื้อรถนะถ้าเกิดว่าเรามีเงินมากเราก็จะได้ของที่มีคุณภาพสูงถ้าเรามีเงินน้อยเราก็จะได้ของมีคุณภาพต่ำมันขึ้นอยู่กับเงินส่วนปัญญาเนี่ยถ้าเรามีสติมากแล้วสติเนี้ยมีความเพียรที่มีกำลังพอด้วยนะสติเนี่ยถ้ามีความเพียรมาประกอบกำลังไม่พอเนี่ยเหมือนกับคนมีแรงเยอะแต่เคลื่อนไหวช้าถึงสติจะมีกำลังมากบางคนมีสติมีกำลังมากแต่สติของเขาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทันปัจจุบันปัจจุบันมันเร็วมากจิตมันเกิดดับ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 ตลอดแต่ว่าสติของเราเนี่ยมันไม่ทันปัจจุบันถ้าสติมันไม่ทันปัจจุบันมันก็ยังเป็นความเพียรมันก็ยังเป็นตัวสติอยู่ดีแต่ปัญญามันก็จะไม่เกิดเป็นปัญญาที่เป็นภาวนามยปัญญาเพราะฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยความอดทนในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็ได้เป็นบุญเป็นกุศลละพอเราไปใช้ชีวิตจริงเนี่ยหลายคนไม่เอาการปฏิบัติไปใช้เลยทั้งๆที่ไอ้ซ้อมเนี่ยค่ะหูได้ยินเสียงเนี่ยหูได้ยินเสียงเนี่ยจริงๆต้องใช้เยอะที่สุดปฏิบัติให้มันเก่งเลยนะให้มันมีสติทันหูที่ได้ยินเสียงเนี่ยเพราะว่าพอเราไปใช้ชีวิตจริงเนี่ยถ้าเราไม่มีสติในขณะฟังเนี่ยถามว่าช่องทางไหนที่ทำให้คนเกิดปัญญาบ้างช่องทางไหนช่องทางในการฟังเนี่ยคนจะเกิดปัญญาได้เยอะที่สุดเพราะว่าคนอ่านหนังสือไม่ออกก็ต้องฟังต้องไหม
ังเนี่ยเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดปัญญามากที่สุดและทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติเราไม่มีสมาธิในขณะที่เราฟังเรามีมานะเรามีทิฏฐิเรามีความเห็นแก่ตัวมีเขาเรียกว่ามีความเห็นผิดโอกาสในการเกิดปัญญาของเราเนี่ยจะมีไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ใช่ตรรกศาสตร์ไม่ใช่ปรัชญาโดยความเป็นจริงสูงสุดในพุทธศาสนาเนี่ยเอาหลักของตรรกศาสตร์เอาหลักของปรัชญาเนี่ยมาพิสูจน์ไม่ได้แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เป็นพื้นฐานแบบเนี้ยสามารถที่จะนำปรัชญามาเทียบเคียงได้แบบนี้อย่างเช่นคนบอกว่าตัวเองฟังแล้วเกิดปัญญาแต่ในขณะที่ฟังอยู่เนี่ยไม่มีสติในขณะที่ฟังอยู่ไม่มีสมาธิเคยเห็นคนเถียงกันไหมน้องนุ้ยเคยเห็นไหมลูกคนเถียงกันคนเถียงกันเนี่ยเขาจะไม่ฟังคนที่พูดอยู่นะเขาจะมีเรื่องของเขาในหัวสมองเขาแค่คอยฟังให้อีกฝ่ายหนึ่งพูดจบนะจริงไหมเราเองก็เป็นเราเถียงกับใครเนี่ยเราจะไม่พยายามฟังคนที่เขากำลังพูดหรืออธิบายแต่เราจะมีเรื่องของเราที่เราต้องการจะบอกต้องการที่จะพูดเนี่ยอยู่ในใจแล้วเราก็จะพูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดโดยที่เราไม่ได้ฟังคนอื่นถ้ามันเป็นเรื่องเล็กๆในครอบครัวเป็นเรื่องเล็กๆมันก็ไม่เสียหายอะไรถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่การฟังที่ขาดสติเนี่ยยิ่งเฉพาะคนฟังมีอำนาจคนฟังมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนอื่นมีผลมากเลยเรามีอำนาจในการตัดสินใจชี้หนึ่งชี้สองชี้สามได้ถ้าเราขาดสติในการฟังจบเลยนะแล้วทำยังไงอย่างวันเนี้ยป้าน้องนุ้ยพี่ฝนเข้าไปเรียนธรรมศึกษาด้วยสงสัยว่าวิญญาณมันเป็นยังไงถามว่าตอบได้ไหมตอบตามหลักที่มันเป็นตัวหนังสือวิญญาณก็คือสภาวะที่รู้อารมณ์แล้วถามว่าเรามาหาตัววิญญาณในตัวเราเนี่ยป้าน้องนุ้ยหาเจอไหมก็นั่นแหละเขาเขียนในหนังสือว่าเป็นสภาวะที่รู้อารมณ์รู้แจ้งในอารมณ์เราก็สามารถพูดได้ถ้าใครเรียนอภิธรรมเนี่ยครูบาอาจารย์สอนแบบนี้ปุ๊บตอบตรงก็ได้คะแนนแล้วค่ะแต่ตอนที่เราเนี่ยมองกลับมาดูตัวเองจริงๆว่าวิญญาณอยู่ตรงไหนเนี่ยเรารู้ไหมแล้วว่าอันไหนคือวิญญาณนี่คือปัญหาทำยังไงล่ะเราถึงจะรู้หูเนี่ยหูเนี่ยที่มันฟังตาที่มันเห็นหูกับตาเนี่ยมันคือแหล่งข้อมูลสำคัญของการเรียนรู้เลยนะถ้าหูไม่ดีกับตาไม่ดีเนี่ยก็ถือว่ามีอุปสรรคละหูไม่ดีเป็นยังไงหูหนวกหูตึงยังดีกว่าหูขาดสติพวกคนหูหนวกหูตึงเนี่ยมันไม่ได้ยินอะไรค่ะถ้าเกิดเขาไม่ได้อยากได้ยินจนเขาโกรธเนี่ยมันก็คือเสมอตัวถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดคนหูดีๆเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าไม่มีปัญญาเนี่ย
เรื่องใหญ่อันดับแรกเลยเนี่ยสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวลีก็เคยมาแล้วนะคะขออนุญาตเอาเป็นตัวอย่างให้ผู้ที่กำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยฟังเป็นองค์ความรู้หรือประสบการณ์จากการศึกษาจากการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของเราเนี่ยเข้ามาใช้ร่วมกันเกิดความเข้าใจแล้วก็นำมาอธิบายให้เป็นประโยชน์กับโยคีเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เริ่มเป็นผู้ใหญ่ใหม่ๆมันไม่ได้เป็นผู้ใหญ่อย่างเดียวมันเป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมคะอายุก็ไม่เยอะเริ่มมาเป็นวิปัสสนาอาจารย์เนี่ยอายุ35เป็นวิปัสสนาอาจารย์ด้วยความที่ประสบการณ์ก็น้อยก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาแบบนี้ค่ะเริ่มเข้ามาแต่ก่อนจะมีลูกศิษย์ลูกหาก็จะมีญาติโยมก่อนเพราะว่าก่อนที่จะเป็นวิปัสสนาอาจารย์เนี่ยก็ทำงานให้กับวัดมาตลอดเจอคนเยอะแยะไปหมดคุณนุ้นก็เหมือนกับเขาแสดงความรักความหวังดีให้กับเราเนี่ยสูงมากแล้วเขาก็มาบอกกับเราว่าเนี่ยอาจารย์คนนี้เป็นอย่างนี้นะอาจารย์ต้องระวังนะเราก็เขาหวังดีกับเราคนนี้ก็อาจารย์คนนี้เป็นอย่างนี้นะอาจารย์ต้องระวังนะเขาหวังดีกับเราโดยที่เราเนี่ยดูแค่ความหวังดีสมัยก่อนนะคะเราไม่ได้ดูระดับสติปัญญาของคนที่มาบอกระดับสติปัญญาของคนที่พูดเนี่ยก็มีผลคนที่ไม่มีคุณธรรมเนี่ยจะเกลียดคนที่ขัดผลประโยชน์ค่ะจริงไหมจริงไหมป้าพี่ฝนคนเนี่ยเขาจะรักก็จะชอบใครเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนนั้นจะเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวอย่างเดียวนะคะเขาจะรักหรือเขาจะชอบใครเนี่ยเขาจะดูเพียงแค่ว่าคนคนนี้มีผลประโยชน์หรือไม่มีผลประโยชน์กับเขาบางคนมันมีหลากหลายในการที่จะตัดสินคุณค่าของมนุษย์ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยทีนี้พอเขามาบอกเราว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีเนี่ยคำว่าไม่ดีของเขาที่มาบอกเราเนี่ยเราก็ไม่ได้สืบหาสาเหตุว่าทำไมมันถึงไม่ดีสำหรับคนคนนี้หูเนี่ยมันไม่มีปัญญามาประกอบไม่มีสติที่จะเล่านี่คือโทษนะคะไม่ได้ดีเราก็มองคนที่ถูกพูดถึงเนี่ยไม่ดีไปเลยค่ะทุกวันนี้กรรมตามสนองนะทุกวันนี้กรรมตามสนองอยู่ก็ยอมรับว่ามันเป็นกรรมอย่าคิดนะคะว่าคนมาบอกเราในสิ่งที่ผิดแล้วเราเข้าใจผิดเนี่ยมันจะเป็นกรรมของเขาอยู่ฝ่ายเดียวมันไม่ได้เป็นกรรมของเขาอยู่ฝ่ายเดียวนะเขาที่เขาโกหกเราเขาก็รับกรรมแล้วค่ะแต่ไอความขาดสติปัญญาของเราเองเนี่ยแล้วเราทำไม่ดีกับคนที่เขาไม่ผิดอะไรอ่ะคนที่ถูกฟ้องอ่ะหรือคนที่ถูกพูดถึงอ่ะเราทำกับเขาไม่ดีทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะมันก็คือสร้างกรรมเหมือนกันจริงไหมถ้าเกิดน้องนุ้ยมาเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วยังเป็นเด็กๆอยู่ถ้าน้องนุ้ยไม่ได้ทำผิดอ่ะแต่เพื่อนน้องนุ้ยเกลียดน้องนุ้ยสมมติว่าเพื่อนน้องนุ้ยเนี่ยเกลียดน้องนุ้ยใช่ไหมคะไม่ชอบก็เลยเอาน้องนุ้ยมานินทาให้กับอาจารย์ฟังอาจารย์ก็ฟังเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็ไม่ชอบตามเลยทั้งที่น้องนุ้ยก็ไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกแต่มันไม่ชอบกันอ่ะคนอ่ะไม่ชอบกันก็มาพูดให้เราก็เกลียดน้องนุ้ยทันทีเลยทั้งที่น้องนุ้ยนี่ก็เคารพอาจารย์ทำดีกับอาจารย์ทุกอย่างก็หวังว่าจะได้ความรักจากอาจารย์เหมือนกับที่เพื่อนได้รับแต่อยู่ดีอาจารย์ก็เกลียดน้องนุ้ยขึ้นมาน้องนุ้ยจะรู้สึกยังไงโอเคไหมนี่คือโลกมนุษย์ค่ะเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้อยู่ในเรื่องของการยกตัวอย่างเท่านั้นมันมีในชีวิตจริงเราอยากจะโดนแบบนั้นไหมถ้าเราไม่อยากจะโดนแบบนั้นเราก็ต้องมีสติในการฟังไม่ใช่ว่าโอ้โหปัญญาไม่มีสติไม่มีในการฟังใครพูดยังไงก็ไปโทษคนที่เขาพูดเขาบอกมาแบบนี้เคยได้ยินไหมคนที่ทำผิดแล้วชอบโยนให้คนอื่นน่ะ
อันเนี้ยคุณนั่นแหละที่ไม่มีสติคุณจะไปโทษว่าคนนั้นเขาว่าอย่างนี้คนนี้เขาว่าอย่างนั้นไม่ได้ทุกคนน่ะตอนที่เขาแจกของตอนที่เรารับสิทธิ์เนี่ยสิทธิ์รับเงินตอนอายุ60ตอนอายุ70 60ได้600ใช่ไหมคะ70ได้เท่าไหร่นะคะ70ได้700ไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าฉันไม่เอาฉันไม่มีสิทธิ์คุณสมบัติฉันแข็งแรงฉันไม่ได้อะไรไม่มีทุกคนเอาหมดค่ะแต่พอถึงเวลาเนี่ยพอมีใครมานินทาใครให้เราฟังหรือมาใส่ร้ายใครให้เราฟังเนี่ยเราบอกว่าฉันไม่รู้คือฉันไม่ฉลาดเหมือนเธอนี่ไม่กล้ารับความผิดค่ะกรรมเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกว่าคนนี้จะมีสติมากหรือมีสติน้อยแล้วก็จะรับนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่บนโลกใบนี้หรือใน31ภพภูมิเนี่ยถ้าคุณทำผิดไม่ว่าจะมีคนอื่นการที่มีคนมาบอกเราให้เราเกลียดคนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าบาปที่มีการกระตุ้นเตือนคือมันไม่ได้เกิดขึ้นจากจิตของเราเนี่ยอย่างสมมติว่าอาจารย์มวลีเนี่ยเห็นน้องนุ้ยปุ๊บไม่ถูกชะตาไม่ชอบสมมตินะคะหรือเห็นปุ๊บถูกชะตาหรือชอบเนี่ยมันคือจิตของตัวเองมันจะมีเขาเรียกสัญญาหรือจะมีของตัวเองค่ะเขาเรียกว่าอันนี้มันเป็นกำลังของใจเราเองแล้วไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเนี่ยต้องมากระตุ้นให้เราเกลียดหรือเรารักแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังจากคนอื่นมาเนี่ยแล้วเราเกิดความรักหรือเราเกิดความเกลียดอันนี้แหละค่ะมันคือถูกกระตุ้นคนที่ถูกกระตุ้นได้เนี่ยจากคำพูดหรือคนที่ถูกกระตุ้นได้จากสิ่งต่างๆเราเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่มีกำลังใจเนี่ยอ่อนถ้าเป็นกำลังของจิตเนี่ยประเภทของจิตเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจิตที่เป็นสสังขาริกังสสังขาริกังก็คือจิตที่ต้องมีคนคอยบอกคอยกระตุ้นจะเป็นคนดีด้วยตัวเองไม่ได้จะเป็นคนชั่วด้วยตัวเองไม่ได้จะเป็นคนดีก็ต้องมีคนมายุมาส่งเสริมจะเป็นคนชั่วก็ต้องมีคนคอยเชียร์แล้วขึ้นเนี่ยนะพวกนี้จะขาดสติเชียขึ้นยุขึ้นแล้วกิเลสเนี่ยมันอยู่อย่างหนึ่งคือถ้ามันลองได้เข้ามาเกิดในจิตของเราแล้วเนี่ยแล้วเราไม่มีสติเหมือนกับน้ำใสๆอยู่แก้วหนึ่งแล้วเราเผลอทำน้ำแดงเนี่ยหยดลงไปในน้ำใสๆเอาออกง่ายหรือเอาออกยากเอาออกไม่ได้จิตของคนเราเนี่ยเมื่อมันเผลอไม่มีสติแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ำที่ถูกสีใส่ลงไปอ่ะต้องทำยังไงคะเปลี่ยนน้ำใหม่เลยนะต้องคอยตั้งสติให้จิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีสติมันทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอะไรกับมันเลยพอกิเลสเนี่ยมันเข้ามาในจิตของเราแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยให้มันทำงานไปพอเราปล่อยให้มันทำงานไปเนี่ยมันก็ยิ่งเขาเรียกว่ายิ่งผสมกันเข้าไปกับน้ำจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันจิตของคนที่เคยเป็นคนดีแล้วกลายเป็นคนชั่วก็แบบนี้ไม่ใช่ว่าเอ้ยคนนี้เมื่อก่อนเป็นคนดีไม่น่ากลายเป็นคนชั่วเลยไม่มีจิตใครเป็นคนดีถาวรแล้วก็ไม่มีจิตใครเป็นคนชั่วถาวรค่ะถ้าคนเกิดมาแล้วเป็นคนดีถาวรได้ถ้าคนเกิดมาแล้วเป็นคนชั่วถาวรได้นรกคงไม่มีสวรรค์คงไม่มีที่มีการเวียนว่ายตายเกิดถูกต้องไหมนรกอ่ะเขามีเอาไว้ให้สำหรับคนที่จิตใจเนี่ยตกลงไปสู่อกุศลกรรมจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยอยู่แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมนุษย์ภพภูมิมนุษย์เนี่ยเขามีเอาไว้สำหรับมนุษย์ที่
ที่มีจิตเป็นกุศลเนี่ยอยู่แต่กุศลของมนุษย์เนี่ยยังเป็นกุศลที่คล้องอยู่ในกามแล้วขันธ์ 5ของมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่ากายหยาบกายหยาบที่มันมีเป็นรังของโลกซึ่งมันไม่เหมือนกับกายของเทวดากายของเทวดาเนี่ยเป็นกายละเอียดไม่มีเทวดาวิ่งไปหกล้มแผลถลอกเข่าแตกนี่ค่ะความเจ็บความทรมานความทุกข์แบบนี้เทวดาไม่มีไม่มีค่ะเทวดานั่งสมาธิถูกยุงกัดเจ็บคันตื่นเช้ามาเทวดาต้องล้างหน้าแปรงฟันไม่มีค่ะไม่มีอะไรเหม็นๆไม่มีอะไรเป็นปฏิกูลเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างกันของภพภูมิที่เป็นเทวดากับภพภูมิที่เป็นมนุษย์เทวดาเป็นโอปปาติกะกำเนิดแต่มนุษย์เป็นกำเนิดจากคันไม่เหมือนกันเป็นกุศลเหมือนกันแต่เกิดไม่เหมือนกันส่วนพรหมเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการเอาจิตเนี่ยละกามคุณได้มันก็คือไอ้จิตตัวเดิมนั่นแหละแต่มันเปลี่ยนตัวปรุงเองที่พี่น้ำฝนถามเรื่องของจิตนั่นแหละก็เลยมาอธิบายต่อเพราะตอนที่เรียนนักธรรมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเนื้อหาโดยตรงพอจิตเนี่ยมันเปลี่ยนตัวปรุงเนี่ยจิตเนี่ยมันละออกจากกามละออกจากกามได้ไม่มีความผูกพันในกามอีกต่อไปด้วยอำนาจของสมาธินะสมาธิเนี่ยมันมีสองแบบคือสมาธิที่เป็นวิปัสสนากับสมาธิที่เป็นสมถะมันจะคนละอารมณ์กันยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าสมถะเนี่ยคือใหม่แล้วก็วิปัสสนาเนี่ยคือขากล้องสมาธิเนี่ยมันเป็นสมาธิเหมือนกันแต่มันไปรู้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยคนละอันกันเขาจึงชื่อคนละอย่างสมาธิที่ไปจดจ่ออยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยเป็นการจดจ่อแบบซ้ำๆอยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเขาเรียกสมถะเขาเรียกว่าเป็นบัญญัติอารมณ์แต่ว่าสมาธิที่ตามรู้สภาวะธรรมที่เรียกว่ารูปกับนามหรือเรียกว่าขันธ์ 5สมาธิที่ตามจับทันอันนี้ตาเห็นรูปอันนี้หูได้ยินเสียงอันนี้จมูกได้กลิ่นต่างๆเหล่านี้สมาธิที่ทันพวกนี้เขาเรียกว่าสมาธิที่เกิดขึ้นเป็นวิปัสสนากรรมฐานสัมมาสมาธิคือสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยมันอยู่สองอย่างแต่ทั้งสองสมาธินี้เนี่ยมีคุณสมบัติเหมือนกันคือดับนิวรณ์เคยได้ยินคำว่านิวรณ์ไหมคะเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินนะนิวรณ์คืออะไรนิวรณ์คือสิ่งที่มันปรุงแต่งจิตอยู่ในใจของเราเนี่ยแหละในจิตของเราเนี่ยมันจะมีกิเลสอยู่3ระดับมีกิเลสอยู่3ระดับมันก็จะขึ้นๆลงๆอะค่ะเหมือนกับเชื้อโรคในร่างกายอะกิเลส3ระดับเนี่ยมันจะเหมือนปลอดอะค่ะถ้าเกิดว่ากิเลสมันมากเนี่ยมันก็จะขึ้นปี๊ดอยู่ที่100องศาถ้ามันมา100องศามันมา80องศามันมา70องศาเนี่ยร้อนไหมคะร้อนนะมันร้อนแต่ถ้าเกิดว่าประหลอดเนี่ยมันอยู่ที่ 4-5 องศามันอยู่ที่ 4-5 องศาร้อนหรือไม่ร้อนไม่ร้อนแล้วมีความร้อนไหมใช่เหรอคำว่าอุณหภูมิเนี่ยมันแปลว่าความร้อนคำว่าอุณหภูมิเนี่ยมันคือความร้อนวัดความร้อนว่าความร้อนมันมีเท่านี้เพราะฉะนั้นความร้อนมี4องศามีความร้อนไหมมีไหมมีแต่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะจับ
แล้วรู้สึกร้อนไหมไม่ร้อนแล้วมีความร้อนไหมมีอันนี้แหละมันคือกิเลสแบบละเอียดที่เหมือนกับน้ำที่มันไม่แสดงอาการร้อนออกมาเลยใช่ไหมคะยังไม่ร้อนมันยังไม่ทำร้ายใครอ่ะมันใจของเราก็ยังไม่รู้สึกเลยว่าร้อนอ่ะแต่มันก็มีอยู่แต่มันเหมือนไม่มีอันนี้เขาเรียกว่าอนุสัยกิเลสในใจของคนเราเนี่ยมันมีอยู่แต่มันเหมือนไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ไฟเข้าไปในใต้หม้อน้ำร้อนน้ำร้อนขึ้นมาน้ำเนี่ยร้อนขึ้นมาในระดับที่40-50องศาเนี่ยมีความร้อนไหมคะมีนะแต่ว่าความร้อนสัก30-40องศามันเริ่มร้อนแล้วแต่ว่าโดนตัวเราเป็นไงบ้างคะพองไหมพองหรือเปล่าพองไหมพองเหรอคะ40องศานี่พองไหมพองแล้วเหรอฮะ100องศานี่เดือดนะ40องศานี่พองเหรอนะ100องศานี่น้ำเดือดมันก็เปรียบเสมือนกับกิเลสระดับกลางที่มันรู้สึกได้แต่มันยังทำอะไรไม่ได้อะสมมติว่าเราเนี่ยจะต้มแกงต้มไก่ต้มหมูต้มปลาเนี่ยเขาบอกว่าของเนี่ยที่มันจะสุกได้น้ำต้องเดือดใช่ไหมคะน้ำร้อนนิ่งๆอยู่เนี่ยมันร้อนก็จริงอ่ะมันร้อนอยู่ในหม้อแต่มันนิ่งๆอยู่เนี่ยมันต้มแกงต้มอะไรยังไม่ได้มันก็เหมือนกับกิเลสที่อยู่ในใจกิเลสอยู่ในใจเนี่ยมันสัมผัสได้มันสัมผัสได้ว่ามันมีกิเลสอยู่แต่ว่ามันไม่มีความรุนแรงพอที่จะแสดงอาการเรารู้ว่าอยู่ในใจแต่ว่าชั้นพรมเนี่ยชั้นพรมเนี่ยค่ะเขาไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเหมือนกับความร้อนอยู่ที่4-5องศา1องศามันมีกิเลสอยู่แต่มันเหมือนไม่มีมันไม่ขึ้นมาเป็นอาการอะค่ะมันไม่มีอาการอะไรให้เห็นแต่มันมีกิเลสอยู่ก็จึงไปอยู่ในชั้นพรหมมันเป็นต้องไม่สับสนนะคะพี่คือคำว่าพรหมเนี่ยคือชั้นพรหมมีทั้งหมด16ชั้นรูปพรหมกับอรูปพรหมอีก4ชั้นทั้งหมด20ชั้นทีนี้คำว่าพรหมกับดุสิตเนี่ยมันเป็นชื่อของชั้นมันเป็นชื่อของชั้นตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของจิตนะพี่น้ำฝนต้องไม่สับสนนะคะอยากจะรู้เรื่องจิตพี่ให้ค่ะเรากำลังเรียนเรื่องจิตอยู่จิตของชั้นพรหมเนี่ยคนที่ไม่มีนิวรณ์เขาสามารถที่จะดับระงับไอ้นิวรณ์ที่มันอยู่ในใจได้อะเหมือนกับน้ำที่อยู่ที่4องศานะคะคือมันมีกิเลสอยู่แต่กิเลสมันไม่ทำงานก็คือพรหมเพราะฉะนั้นในเมื่อกิเลสมันยังมีอยู่ถูกต้องไหมพอสมาธิเนี่ยมันเสื่อมพอสมาธิมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้ากิเลสที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นน้ำ40องศา50องศาได้พอมันเป็นกิเลสปุ๊บเนี่ยคนที่มีนิวรณ์อยู่เนี่ย ก็ไม่สามารถที่อยู่ในชั้นพรหมละเพราะว่ามันไม่ตรงกับภพภูมิเขาก็ต้องไปเกิดอยู่ในชั้นมนุษย์ติดอยู่ในกามคุณอยู่ไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นมนุษย์แต่ทีนี้เนี่ยไอ้กิเลสที่มีอยู่เนี่ยในจิตเนี่ยที่เรียกว่านิวรณ์เนี่ยก็คือ 1. กามฉันทะ 2. พยาบาท 3. วิจิกิจฉาคือความสงสัย5ความ4ความง่วงเหงาหานอนแล้วก็5คือความฟุ้งซ่านรำคาญใจมี5อย่างถ้าเกิดว่าไอ้5อย่างเนี่ยที่อยู่ในใจของเราเนี่ยมันมีสติหรือมันมี
คุณงามความดีอย่างอื่นมีความเพียรมีความดีอย่างอื่นเนี่ยตามรู้ตามดูเขาอยู่ควบคุมเขาอยู่เขาอยู่แต่ว่าในใจของเราหรือเขาอยู่ในใจของเราเนี่ยถ้าเขาจะออกมาเขาออกมาในระดับที่มันไม่เบียดเบียนคนอื่นคือกิเลสเนี่ยมันออกมาได้ออกมาก็คือการแสดงออกเช่นพูดกับการกระทำถ้ามันออกมาแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมหรือคอนโทรลพฤติกรรมได้ไม่มีใครเดือดร้อนจากสิ่งที่มันอยู่ในกิเลสของเราเนี่ยแหละมันมีกิเลสก็จริงอย่างเช่นเรากินอาหารอร่อยเนี่ยถ้าอาหารอร่อยนั้นเกิดขึ้นจากเงินที่เราซื้อทำงานมาเหนื่อยแล้วเราได้กินอาหารอร่อยแล้วเราอร่อยอ่ะอร่อยขนาดไหนก็ไม่บาปค่ะอย่าเข้าใจผิดนะคะอร่อยขนาดไหนก็ไม่บาปแต่ว่าความอร่อยนั้นมันจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติคนละอันกันเราต้องไม่เอาศีลกับเอาการปฏิบัติมาปนกันขนาดนั้นถ้าเกิดจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยเราพูดเป็นเรื่องๆไปเขาเรียกว่าเป็นการอธิบายแบบวิพัชวาทกินอาหารอร่อยยังไงก็ไม่บาปแต่ถ้าเกิดคุณไม่สำรวมในการบริโภคอ่ะคุณก็ปฏิบัติไม่ขึ้นเพราะนิวรณ์มันกลัวนะคะสมาธิมันเกิดไม่ได้นิวรณ์เนี่ยชื่อของเขาก็คือสิ่งที่มันทำให้สมาธิเกิดยากที่ท่านไม่กินอาหารอร่อยกันอะไม่กินอาหารอร่อยไม่บำรุงบำเรอนู่นนี่นั่นสารพัดเนี่ยเพราะเขาไม่ต้องการให้มันเป็นอาหารของกิเลสตอนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะได้ง่ายคนอยากกินนู่นกินนี่มันปฏิบัติธรรมยากค่ะต้องเข้าใจแบบนั้นแต่ทีนี้พอเราไปอยู่ทางโลกเนี่ยบางทีเนี่ยคนเขาอยู่ทางโลกปกติเขากินอาหารอร่อยเราไปว่าเขาไม่ได้นะคะมันไม่ได้เขาไม่ได้ปฏิบัติแต่ถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยเขาต้องการจะปฏิบัติของเขาเองแล้วเขางดของอร่อยเนี่ยมันเป็นสิทธิของเขาแต่เราเองเนี่ยมีสิทธิไปว่าคนอื่นเขาไหมคะว่ากินอาหารอร่อยแล้วกิเลสหนามีสิทธิไหมอย่างเงี้ยมีสิทธิว่าคนอื่นเขาไหมคะว่าเขากินอาหารอร่อยแล้วกิเลสหนาว่าไม่ได้นะคะคุณกำลังก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นเขาเลยกิเลสคุณเกิดแล้วไอ้ความรู้ผิดๆนะคะโดยที่เรามีความรู้ว่ามันเป็นกิเลสอะแล้วเราก็เอาไอ้กิเลสที่เรายึดเข้าไปเนี่ยเป็นมานะถือตัวเองว่าตัวเองเป็นคนมีความรู้แล้วก็เอาไอ้ความถือตัวเองที่มันเป็นกิเลสเนี่ยค่ะเขาเรียกมานะเนี่ยไปทับคนอื่นเขาแล้วเจ้าของก็ไม่รู้ตัวเองอีกนะว่าเกิดกิเลสเพราะฉะนั้นคนที่จะเกิดกิเลสแล้วรู้ได้ก็คือคนที่มีสติคือขาดสติไปแล้วอะที่พูดอะก็ไม่รู้ว่าตัวเองขาดสติแบบนั้นเป็นแบบนั้นทีนี้ไอ้เจ้านิวรณ์เนี่ยมันอยู่ในใจเนี่ยถ้ามันมีอยู่สมาธิเนี่ยมันก็จะไม่แนบแน่นมันก็จะไม่เกิดปัญญาไอ้เจ้าตัวปัญญาที่มันจะเกิดได้และเห็นสภาวะตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะต้องดับนิวรณ์ได้กำลังของสมาธิกำลังของสติเนี่ยมันจะต้องมีกำลังดับนิวรณ์ได้ในวิสุทธิ7เนี่ยเขาเรียกว่าจิตตวิสุทธิแต่ทีนี้เนี่ยในเมื่อมันดับนิวรณ์ไม่ได้มันยังเห็นนิวรณ์อยู่เนี่ยมันก็ยังดีกว่าเราไม่เห็นนิวรณ์เลยบางคนก็เลยพยายามที่จะดับนิวรณ์นะคะพอเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเกิดความง่วงขึ้นมาเนี่ยเราพยายามที่จะกำจัดความม่วงพยายามที่จะกำจัดนิวรณ์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปกำจัดมันถ้าสมาธิเรามีกำลังพอเนี่ยมันดับเองค่ะแต่ถ้าเกิดสมาธิเรามีกำลังไม่พอเนี่ยยิ่งเราอยากเท่าไหร่ยิ่งดับไม่ได้ยิ่งเราทุกข์เท่าไหร่ยิ่งเราอยากให้มันดับก็ดับไม่ได้ดับไม่ได้อะเป็นแบบนั้นนะคะพอถ้าเกิดเป็นพรหมลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วปรากฏว่านะคะปรากฏว่าเราเนี่ยเกิดความมีนิวรณ์เกิดขึ้นมาไอ้ตัวนิวรณ์เนี่ยค่ะกามฉันทะเนี่ยแค่ตัวเดียวเนี่ยนะคะมีตำรวจจับผู้ร้ายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไปถามเขาเนี่ยว่าเอาเงินไปทำอะไรเนี่ยไม่มีนะคะเอาเงินไปเรียนหนังสือเคยเจอผู้ร้ายปล้นคนแล้วเงินไปเรียนหนังสือไหมเคยได้ยินไหมคะ
เอาเงินไปเรียนหนังสือเอาเงินไปให้พ่อให้แม่รักพ่อรักแม่มากเลยไปปล้นเพราะปกติเนี่ยคนที่เชื่อพ่อเชื่อแม่เขาก็ไม่ปล้นใครไปแล้วคนที่ขโมยคนที่เป็นโจรส่วนใหญ่เพราะอยากกินดีอยากอยู่ดีอยากจะมีชีวิตที่เทียมคนอื่นเขาอย่างผู้หญิงบางคนเนี่ยต้องขออภัยนะคะอย่างเด็กนักเรียนเนี่ยยังดูในข่าวเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยพ่อแม่ส่งให้เรียนหนังสือเนี่ยเฉพาะลำพังการกินการอยู่แบบนักศึกษาธรรมดาเนี่ยมันก็อยู่ได้เรียนหนังสือค่ะแต่ปรากฏว่าอยากจะมีกระเป๋าแพงๆยี่ห้อดังๆเพื่อที่จะไปถือไปแล้วก็แค่ถือกับเพื่อนแค่นั้นนะแค่ถือแค่นั้นอ่ะไม่รู้ว่ามันเกิดความภูมิใจอะไรขนาดไหนก็งงเหมือนกันเพราะว่าตัวเองพอดีไม่ได้ติดเรื่องพวกนี้เขาก็ขโมยบางคนก็ไปขายตัวบ้างอะไรบ้างขายตัวนะคะเพื่อให้ได้กระเป๋ามา1 ใบเขาเห็นคุณค่าของกระเป๋ามากกว่าชีวิตของเขาอนาคตของเขาอีกเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กามคุณตัวเดียวเนี่ยอย่างคนที่เป็นโจรไปปล้นไปฆ่าเนี่ยเอาเงินมาแล้วไปทำอะไรคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจับโจรได้ที่ไหนคะสมัยก่อนอะร้านเหล้าพอปล้นมาแล้วเนี่ยก็ไปกินเหล้าค่ะปล้นมาแล้วก็ไปกินเหล้าปล้นมาแล้วก็ไปเที่ยวกลางคืนเพราะว่าอยากที่จะเที่ยวกลางคืนเหมือนคนอื่นเขาอยากจะกินเหล้าอยากจะให้ชีวิตสนุกสนานเหมือนคนอื่นเขาแต่ตัวเองไม่มีศักยภาพในการหาเงินก็เลยต้องไปปล้นไปขโมยเขามานี่แหละคือนิวรณ์ที่มันมีกำลังมากนิวรณ์นะคะกามคุณเนี่ยแหละมันโตจนไม่สามารถที่จะควบคุมไว้ได้นึกถึงน้ำที่มันไหลมาจากทางเหนือแล้วเขาไม่สามารถที่จะควบคุมมาได้ก็ต้องปล่อยให้มันบ่าลงไปเลยกิเลสของคนก็จะเป็นแบบนั้นในใจของเราเนี่ยพอปริมาณกิเลสเนี่ยมันมากขึ้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 นเนี่ยไอ้เจ้าตัวนิวรณ์เนี่ยตัวใดตัวหนึ่งถ้ามันมากขึ้นมาเนี่ยมันเอาไม่อยู่สักตัวเลยอะยกตัวอย่างเช่นตัวกามคุณกามคุณเนี่ยชื่อมันบอกว่ามันเป็นกามคุณนะคุณอย่างเทวดาเนี่ยบนสวรรค์เนี่ยถ้าเกิดคนที่กินอาหารอร่อยมีบ้านสวยๆมีรถดีๆเนี่ยแล้วบาปเนี่ยเทวดาบาปหมดพ้นสวรรค์เลยจริงไหมเพราะเทวดาสวยอะไรกามคุณกามเนี่ยมันมีชื่อเรียกทั้งหมดอยู่3 อย่างกามคุณนะกามคุณกามฉันทะกามตัณหามันคนละอันกันนะคะแต่มันเกี่ยวข้องกับกามขอโทษทีเมื่อกี้ที่พูดผิดนิวรณ์ก็คือกามฉันทะกามคุณเนี่ยเทวดาเนี่ยเสวยกามคุณกามคุณก็คือผลของคนที่ทำบุญมาดีทำอาหารดีที่อยู่ที่พักที่อาศัยให้คนอื่นเขาดีๆหมดละค่ะพอตัวเองเนี่ยตายไปจากโลกนี้ปุ๊บเนี่ยก็ไปเสวยกามคุณความเป็นเลิศในด้านของคุณต่างๆของกามแต่ทีนี้เนี่ยไอ้คนที่เป็นกามฉันทะเนี่ยคืออะไรกามฉันทะคือความยินดีพอใจในกามนั้นทีนี้ถ้ามันยินดีพอใจในกามอย่างเช่นเทวดาเนี่ยเขามีความยินดี พอใจในกามคุณก็ไม่ผิดหรือเหมือนคนรวยๆที่เขามีเงินใช่ไหมคะคนรวยที่เขามีเงินเนี่ยเขามีความพอใจในกามคุณของเขาเนี่ยก็ไม่ผิดเพราะเงินของใครเงินของเขาบ้านของเขารถของเขาแต่ถ้าจิตมันมีกามคุณเนี่ยเราสังเกตไหมว่าคนที่มีฐานะดีๆคนรวยๆที่เขาติดในกามคุณเนี่ยเขามาปฏิบัติธรรมไม่ได้ค่ะเขาจะบอกว่าอาหารกินไม่ได้น้ำอาบไม่ได้ที่นอนไม่ได้นี่แหละค่ะคือติดกามคุณ
แต่ถ้าบอกเขาว่าติกรรมคุณเขาโกรธนะคะเขารับไม่ได้ว่าเขาติกรรมคุณแต่นี่คือติกรรมคุณถ้าไม่ติดยังไงก็ได้หมดแต่ที่มันติดไงคะติดก็ไม่ได้พอถ้าเกิดว่าไม่มีล่ะทีนี้โจรเนี่ยก็มีกามฉันทะไอ้ตัวกามฉันทะเนี่ยมันพัฒนาตัวเองเป็นกามตัณหามันมีเขาเรียกว่ามันมีปริมาณเพิ่มขึ้นมันมีความเข้มข้นขึ้นของกิเลสมันจึงพัฒนาไปเป็นกามตัณหาพอมันเป็นกามตัณหาปุ๊บคราวนี้หน้ามืดเลยตัณหาเข้าตาแล้วหน้ามืดก็จึงไปป้นไปฆ่าคำว่ากามตัณหาเนี่ยมันอยู่ได้หลายที่มากตัณหาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดอยู่6ทางคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจตัณหาเนี่ยมันเกิดได้6ทางเลยนะถ้าเราขาดสติปุ๊บเนี่ยตัณหาเกิดนี่จบเลยตัณหาเนี่ยมันมีทั้งหมดเป็น108อ่ะอยากจะได้คำชมอย่างเงี้ยเคยอยากได้มั้ยน้องนุ้ยเคยอยากได้คำชมมั้ยลูกเคยอยากได้มั้ยพอไม่ได้แล้วเป็นไงทุกข์ตัณหามันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ไงคะอยากจะได้เสื้อผ้าอยากจะได้ตำแหน่งก็คือยศนั่นแหละอันเดียวกันตำแหน่งโอกาสในการทำนู่นทำนี่อยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีคนยกย่องอยากจะมีอะไรสารพัดอะค่ะทั้งหมดเนี่ยมันคือตัณหาพอตัณหาเกิดปุ๊บเนี่ยถ้าคนเนี่ยเขามีสติอย่างเช่นสัตบุรุษทั้งหลายหรือบัณฑิตทั้งหลายที่เขามีสติเนี่ยพอตัณหาเขาเกิดปุ๊บเนี่ยสมมติอาจารย์ธรรมวุลีอยากจะได้รถเบนซ์แม่เราน่าจะมีรถเบนซ์สักคันนึงนะมันแข็งแรงเหยียบดีเร็วอะไรเงี้ยอยากจะได้รถเบนซ์ตัณหามันเกิดแล้วพอสติมันไปจับตัณหาที่เกิดได้เฮ้ยเงินก็ไม่มีเงินก็ไม่มีจะซื้อเบนซ์น่ะเราอยู่วัดเนอะขับเบนซ์ไม่ใช่มั้งมันจะเหมาะเหรอนะถึงพระท่านมีโลกวัชชะโยมก็มีโลกวัชชะเหมือนกันมันก็ไม่เหมาะอย่างเงี้ยถ้าตัณหามันเกิดแต่เรามีสติตัณหามันก็ดับค่ะเห็นไหมคะมันก็ไม่มีผลกับชีวิตของเราแต่ถ้าเราขาดสติเนี่ยตัณหามันก็โตขึ้นมาอยากจะมีนั่นอยากจะมีนี่ไปกู้มาไปอะไรมาไปบอกญาติโยมหาเหตุผลสารพัดเลยให้เขาเห็นประโยชน์ที่เราอยากจะได้อะตัณหามันพาทำงานเลยนะคะตัณหามันพาปากทำงานตัณหามันพาสมองทำงานตัณหามันพาตัวเองทำงานพูดที่จะเอาของคนนั้นพูดที่จะเอาของคนนี้พูดที่จะอยากได้นู่นพูดที่จะอยากได้นี่เต็มไปหมดเลยเป็นธาตุน่ะที่เรียกว่าเป็นธาตุของกิเลสก็คือไม่สามารถที่จะเอาตัวเองเนี่ยออกมาจากวงจรของความอยากนั้นได้แต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรามีสติเราสามารถที่จะอยู่เหนือวงจรของความอยากนั้นได้เราเห็นมันอะคือเห็นมันก็คือเรามีกำลังมากกว่าละเราสามารถจะเลือกได้ว่าเอ้ยถ้าเรามีเงินเราสามารถซื้อได้เราไม่มีเงินเราวางจบเลยไม่ทุกข์คนที่มีสติเนี่ยถ้ามีตัณหาเกิดขึ้นมาเนี่ยตัณหามันดับหมดค่ะมันไม่มีทางทุกข์หรอกไอ้ที่ทุกข์เพราะความอยากมีอยากเป็นกันอยู่อะคือมันตัณหาทั้งนั้นแล้วมันดับไม่ได้ด้วยนะพอมันดับไม่ได้ก็ดิ้นค่ะดูหนังไทยดูหนังไทยแล้วก็สะท้อนกับมหาชีวิตจริงตัวเป็นคนที่ดูหนังดูอะไรกับใครก็ไม่ได้ไม่มีใครดูด้วยค่ะดูอะไรเป็นธรรมะหมดเลยคนดูไม่อินดูยายนี่นี่แบบไม่อินนะสมัยก่อนดูหนังเนี่ยไม่เข้าใจอ่ะพระเอกกับนางเอกหรืออะไรอย่างเงี้ยจะแบบทำไมเขาต้องอย่างนี้ด้วยทำไมเขาต้องอย่างนั้นด้วยคนดูห้างเฮ้ยเขาจะดูให้มันอินอินหน่อยเลยดูหนังไม่ได้ดูอะไรเป็นธรรมะไปหมดเลยเป็นอย่างนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ตอนนั้นดูทีวีนะละครทีวีสมัยก่อนวัยรุ่นก็ยังดูอยู่นะแต่พอตอนหลังเนี่ยพอ20มาแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ดูทีวีแล้วค่ะหนังอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วไม่ได้ดูแล้ว
ก็มีหนังอยู่จำได้ว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องหนังไทยก็ปกติก็จะเป็นเมียน้อยเมียหลวงผู้หญิงทะเลาะกันแย่งผู้ชายอะไรเงี้ยนะคะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้หนังก็ทำใหม่นะไม่ชีอ้วนได้ดูมั้งครับว่าสมัยเนี้ยผู้หญิงก็จีบผู้ชายแล้วครับไม่ผู้ชายจีบผู้หญิงนะคนรุ่นใหม่ผู้ชายมีน้อยค่ะก็เลยผู้หญิงก็ต้องแย่งกันธรรมดาทีนี้ปรากฏว่าในหนังอ่ะเมียน้อยเนี่ยเมียที่สุภาพไม่ออกอากาศภรรยาน้อยเมียน้อยเนี่ยก็จ้างคนเนี่ยไปฆ่าเมียน้อยอีกคนเมียหลวงเมียน้อยไม่กล้าฆ่าหรอกค่ะทำไมแม่นั่นจริงๆไงฆ่าไม่ได้เรื่องเมียหลวงอะไรสักอย่างเลยก็ไปฆ่านางทาสหรืออะไรเนี่ยค่ะน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทาสนั่นแหละเป็นหนังโบราณก็ไปฆ่าเมียน้อยอีกคนนึงซึ่งเป็นคนที่ท่านขุนเลยรักเป็นพิเศษก็เลยไปฆ่าเมียน้อยอีกคนนึงพอไปฆ่าเมียน้อยอีกคนนึงปุ๊บเนี่ยก็มีคนรู้ไอ้คนที่ฆ่าน่ะนะมันรู้ใช่ไหมคะว่าตัวเองเป็นคนสั่งฆ่าก็ไปฆ่าไอ้คนที่ถูกตัวเองอ่ะไปสั่งฆ่าเพื่อปิดปากแล้วตอนหลังเนี่ยตัวเองก็ไปมีอะไรกับไอ้คนที่ฆ่าอีกแล้วก็มันคือคนทำความชั่วค่ะหนังไทยมันก็จะต้องมีให้ชดใช้กรรมอยู่แล้วแต่มีความรู้สึกว่าหนังเนี่ยเขาก็สะท้อนถึงกิเลสมนุษย์นะว่ามนุษย์เนี่ยพอมันมีความอยากขึ้นมาเนี่ยคนที่มีกิเลสหนาที่สุดก็คือคนที่จัดการกับชีวิตของคนอื่นโดยที่ไม่ได้คิดถึงชีวิตว่าคนอื่นเขามีชีวิตเหมือนกันแต่คนที่เขาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะคิดว่าทุกคนมันมีหัวใจทุกคนมันมีอะไรเห็นไหมคะความอ่อนโยนเนี่ยคนละเรื่องเลยนะจริงไหมพอเขาไม่ได้คิดเขาคิดถึงแต่ตัวเขาเนี่ยไออัตตาตัวตนแล้วมันมีกิเลสเนี่ยบวกเข้าไปเนี่ยเขาจะคิดอย่างเดียวว่าฉันจะทำยังไงให้ฉันได้สิ่งที่ฉันต้องการพอฆ่าคนเสร็จปุ๊บกลัวความผิดจะมาถึงตัวเองอีกฆ่าไอคนที่ฆ่าด้วยฆ่านู้นฆ่าต่อไปเรื่อยสั่งไอ้คนนี้ฆ่าคนนี้ก็ฆ่าไอ้คนที่ฆ่าต่อไปเรื่อยๆค่ะฆ่าต่อไปเพราะว่าเต็งกลัวความผิดพอเรื่องมันจะแดงขึ้นมาก็ฆ่าไอ้คนที่ฆ่าไปเรื่อยๆที่เขาฆ่าเพราะอะไรเพราะเขากลัวความผิดของเขาที่จะเกิดขึ้นเรื่องมันเกิดขึ้นแค่กามเรื่องของสามีภรรยาแล้วก็ไม่ได้ได้อะไรเลยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อหมดอายุไขต่างคนต่างตายไปแล้วเนี่ยกรรมอะค่ะที่ทำเนี่ยก็ต้องไปรับในนรกคุ้มไหมเนี่ยดูหนังแล้วดูเป็นแบบนี้คนอื่นก็เลยไม่ดูด้วยมันไม่คุ้มทำไมเราต้องปล่อยให้กิเลสของเราเนี่ยมันออกมาทำงานขนาดนั้นออกมาโกหกออกมาใส่ร้ายคนอื่นเพื่อที่จะแย่งผู้ชายคนเดียวแล้วผู้ชายดีจริงๆเนี่ยเขาจะมายุ่งผู้หญิงหลายๆคนขนาดนี้อ่ะไปแย่งทำไมผู้ชายแบบนั้นน่ะมีแต่มันต้องถอยออกทางจริงไหมพี่ฝนยิ่งผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยจะไปแย่งทำไมงงเต็งงงประจำเลยทุกวันเนี่ยก็งงนะว่าไอ้ผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยต้องขออภัยนะคะท่านญาติธรรมที่เจ้าชู้ฟังอยู่ผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยจะแย่งทำไมคนเจ้าชู้เนี่ยไม่ซื่อสัตย์กับใครเลยอ่ะเขารักแต่ตัวเขาเองเขาไม่รักคนอื่นจะไปแย่งกันทำไมแทนที่ตัวเองเนี่ยมีสติใช่ไหมคะเรารู้ว่าอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องถอยออกจากตรงนั้นไม่ใช่ไปแย่งกันไม่ได้อะไรคนมีสติเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงให้จิตใจของเขาเนี่ยมันพ้นจากความทุกข์การที่เรามัวจะไปแย่งไปแข่งไปขันอย่างเงี้ยเวลาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันหมดไปเนี่ยกับเรื่องราวต่างๆเนี่ยบางคนเนี่ยเขาหมดไปกับการสร้างบารมีอย่างเช่นเนี่ยโยคีที่มานั่งปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยปิดวาจาหรือเข้ากรรมฐานเนี่ยจิตมันตามรู้มีสติเนี่ยได้บุญวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่กับอีกคนนึงไปตามแข่งขันไปตามชิงดีชิงเด่นไปตามแย่งผู้ชายไปตามแย่งผู้หญิงกันสุดท้ายแล้วก็ตายจากกันคุ้มไหมชีวิตแต่เขาก็บอกว่าเนี่ยแหละมันคือคุณค่าของชีวิตเขาคนเราชอบไม่เหมือนกันไอ้คำว่าคนเราชอบไม่เหมือนกันเนี่ยมันใช้ได้จริงอยู่ในสังคม
แต่ถ้าเราเอาเรื่องของเวรกรรมเรื่องของวิบากกรรมมาคุยกันเนี่ยมันต้องชอบในขอบเขตที่ไม่เบียดเบียนกันเนื้อไหมคะคนที่รักตัวเองเนี่ยคนที่รักตัวเองเนี่ยต้องชอบต้องรักในสิ่งที่มันไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็ไม่สร้างวิบากกรรมให้กับตัวเองพอจิตของเราเนี่ยมันมีปริมาณของนิวรณ์เนี่ยมันพัฒนามาสู่กิเลสอย่างหยาบค่ะนิวรณ์เนี่ยมันพัฒนาตัวเองมาเนี่ยที่มันเป็นอาการต่างๆที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าวีติกกรรมกิเลสมันแสดงตัวละพอมันแสดงตัวปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีศีลคอยระงับมีเจตนาศีลเนี่ยก็คือไอ้ตัวเจตนาที่อยู่ในใจอะคอยห้ามตัวเองเนี่ยไม่ให้ล่วงเกินคนอื่นไม่ให้ล่วงเกินคนอื่นทางด้านของชีวิตไม่ล่วงเกินคนอื่นในด้านของทรัพย์สินไม่ล่วงเกินคนอื่นในด้านของบุคคลอันเป็นที่รักไม่ล่วงเกินคนอื่นในด้านของคำพูดให้เขาเดือดร้อนหรือล่วงเกินตัวเองในฐานะที่เอาสุรายาเมาต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่ในร่างกายฟังแล้วเหมือนง่ายไหมง่ายไหมพี่น้ำฝนง่ายหรือไม่ง่ายไม่ง่ายเท่าไหร่แค่นี้เองชีวิตน่ะคือตามหลักพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนิวรณ์เนี่ยเขาไม่ควบคุมกันเหมือนกับเรารู้ว่าเชื้อราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับอากาศแบบไหนอย่างเช่นเรามีห้องพักอยู่เรารู้ว่าห้องพักที่มันอบๆแบบเนี้ยชื้นๆอย่างเงี้ยเชื้อรามันต้องเกิดขึ้นแล้วเราก็ยังอุตส่าห์เอาเฟอร์นิเจอร์ที่มันมีเชื้อราได้เนี่ยไปไว้เนี่ยเชื้อรามันจะเกิดไหมทั้งที่เรารู้อยู่ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันบาปอ่ะมันมีความเสี่ยงต่อการทำบาปเนี่ยแล้วเรายังทำอยู่เนี่ยมันจะบาปไหมถ้าสมมติว่าห้องเนี่ยมันมีความชื้นสูงมันมีความอบอยู่ถ้าเราไม่อยากให้มันเป็นราเราต้องทำยังไงถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นเหล็กทั้งหมดเราก็ต้องทำห้องให้มันโปร่งให้อากาศมันถ่ายเทอ่ะให้ไอเชื้อรามันเกิดขึ้นไม่ได้อ่ะถูกต้องไหมคะนี่คือหลักการทางพุทธศาสนาที่เรากำลังจะพูดว่าที่พี่น้ำฝนบอกว่านิวรณ์เนี่ยเราควบคุมมันไม่ได้ไม่มีอะไรในโลกใบนี้ที่ควบคุมได้เลยสิ่งทั้งหลายเนี่ยบนโลกใบนี้ตกอยู่ภายใต้กฎของความเป็นอนัตตาพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่มันอยู่บนโลกใบนี้อย่างตัวเราเนี่ยมีปัจจัยปรุงแต่งหรือเปล่าเฉพาะรูปอย่างเดียวเนี่ยมีดินน้ำไฟลมมาประกอบมาเป็นรูปเราจิตของเราอย่างเดียวเนี่ยมีทั้งสัญญามีทั้งเวทนามีทั้งความรักความโกรธความโลภความหลงมีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทุกอย่างที่มาอยู่ในจิตของเราสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นอนัตตาชื่อว่าบังคับบัญชาไม่ได้สัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสิ่งที่มีสังขารปรุงแต่งเนี่ยเป็นทุกข์สิ่งที่มีสังขารปรุงแต่งเป็นอนัตตาไอ้เป็นสิ่งที่มีสังขารปรุงแต่งเนี่ยเป็นทุกข์เป็นไม่เที่ยงแล้วก็สิ่งที่มีทั้งสังขารปรุงแต่งแล้วก็สิ่งที่ไม่มีสังขารปรุงแต่งเป็นอนัตตาในอนัตตลักขณสูตรเนี่ยพุทธเจ้าได้ตรัสว่าอันที่กลับมาที่เราละมนุษย์เนี่ยคือสิ่งที่มีสังขารปรุงแต่ง
ิ่งที่มีสังขารปรุงแต่งก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นสังขารที่ปรุงแต่งกันอยู่เป็นตัวเราตามหลักปฏิจจสมุปบาททีนี้เนี่ยเมื่อมันมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดความไม่เที่ยงสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันมีการปรุงแต่งเนี่ยมันจะไม่เที่ยงถามว่าร่างกายของเราเนี่ยสมัยที่เราสาวๆอยู่เนี่ยเราเป็นแบบนี้ไหมคะไม่ได้เป็นแล้วเราบังคับมันได้ไหมให้มันเป็นสาวอยู่ตลอดไปอ่ะยายบังคับได้ไหมหลับยังหลับไปแล้วหลับไปหรือยังเราบังคับได้ไหมให้มันไม่แก่บังคับได้เหรอจะมายายไม่บังคับล่ะทำไมปล่อยให้ตัวเองแก่ขนาดนี้ยายบังคับได้บังคับได้หรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราบังคับไม่ได้อาจารย์ธรรมลีก็บังคับไม่ได้เดี๋ยวก็จะแก่แบบยายเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ตายซะก่อนถ้าไม่ตายซะก่อนก็จะได้แก่แบบยายนั่นแหละนะคะไม่ใช่ค่ะมันปรุงแต่งตลอดเวลาอยู่แล้วแค่เราพูดอยู่เนี่ยมันก็มีการปรุงแต่งของความคิดที่เราจะพูดออกมาถ้าความคิดมันไม่ได้ปรุงแต่งเราพูดไม่ได้ค่ะมันปรุงแต่งตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันไม่เที่ยงสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งนั้นเรียกว่าอนัตตาอนัตตาเนี่ยมันบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่น้ำฝนพูดอยู่เนี่ยคือตัวกามฉันทะตัวพยาบาทตัววิจิกิจฉาตัวความลังเลสงสัยเนี่ยตัวความฟุ้งซ่านรำคาญใจตัวถีนมิทาเนี่ยที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยมันก็ตกภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์เหมือนกันมันบังคับบัญชาไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะทำให้มันเนี่ยไม่เป็นนิวรณ์เนี่ยเขามีเหตุถ้าเรามีสตินิวรณ์ก็ไม่เกิดเหมือนกับที่พูดถึงเรื่องของห้องพักอ่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำห้องพักให้มันโปร่งซะลามันก็ขึ้นไม่ได้ถ้าเราทำจิตของเราให้เป็นกุศลซะนิวรณ์มันก็ไม่เกิดอย่างนี้นี่คือวิธีการของพุทธศาสนาวิธีการพุทธศาสนาจะไม่บังคับอะไรทั้งสิ้นแต่จะทำเหตุที่ดีให้มันเกิดมันถึงจะได้ผลที่ดีเราจะไม่ไปจัดการกับอะไรค่ะเพราะฉะนั้นคนปัจจุบันเนี่ยมักจะเคยชินกับการไปจัดการกับสิ่งนั้นไปจัดการกับสิ่งนี้แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเองก็เป็นทุกข์เพราะความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนจัดการแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ชีวิตของเราดีเนี่ยเราต้องทำความดีค่ะชีวิตเราถึงจะดีเราจัดการกับอย่างอื่นไม่ได้นะคะตอนนี้เวลาก็หมดแล้วนะสำหรับวันนี้บุญใดกุศลใดที่พระเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ